ฐานะที่ผมเป็นคนใต้นะถ้าถามว่าในหนังเรื่องเนี้ยผมชอบฉากไหนมากที่สุดเอ้ยผมคำฉากไหนมากที่สุดต้องยกให้ฉากร้านของชําที่จังหวัดกระบี่เลยนะครับมันจะประมาณทําให้เรารู้สึกถึงเหมือนกับนึกถึงหนังเรื่อง ATM จากที่เต๋อไปซื้อปืนฉีดน้ํามันนะครับเออมันเป็นอะไรที่คํามากเลยลอยลอยกาซิลอยลอยกาซิไปดูนะครับไปดูแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้โหมันคํามากเลยครับฉากนี้จริงๆนะครับครับก็สวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่อง YouTube ช่องนี้ครับเป็กนคร PK น้องหนูโปรไฟล์รอเรือรวมถึงช่องเพจของผมเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับและแน่นอนในเมื่อผมเป็นคนรักหนังนะครับก็หนังอะไรที่น่าสนใจผมก็จะให้การสนับสนุนในส่วนของการไปดูในตัวของโรงหนังบ้างเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าดูแต่ในห้องนะครับเพราะการดูหนังในโรงหนังจะทำให้เราได้ทราบความคืบหน้าของวงการนะครับรวมถึงเปลี่ยนบรรยากาศบ้างและอีกอย่างก็คืออาจจะต้องตามกระแสกับหนังบางเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้ผมเนี่ยจะสลับไปดูหนังบ้างนะครับในโรงหนังนะครับและก็ถ้าหนังเรื่องไหนไม่แรงไม่อะไรจริงก็คงไม่ถึงดิ้นรนไปดูถึงกรุงเทพนะครับก็ดูในโรงหนังใกล้บ้านนะครับและวันนี้เมื่อวานนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็เลือกที่จะดูหนังไทยเรื่องนี้นะครับค่ายหนังไทยที่ผมให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับค่าย GDH หรือ GTH เก่านะครับนี่เป็นหนังที่ออกฉายเป็นเรื่องแรกในปี2562ของค่ายนี้นะครับค่าย GDH ค่ายหนังอารมณ์ดีนะครับกับหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่กำกับโดยคุณชยนพบุญประกอบหรือชื่อเล่นๆว่าคุณหมูนะครับผู้เคยฝากผลงานไว้ครับที่ผมเคยดูของเขานะครับก็จะมีเรื่องสักซิดป่วยคันเทพนะครับแล้วก็แต่ที่ผมไม่ได้ดูก็คือเรื่องมีไหนไฟแรงเวอร์แรงเฟอร์แรงเวอร์อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นฟิลของเขาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องล่าสุดที่เขากำกับและก็เขียนบทด้วยนะครับหนังผลิตโดยบริษัทจอกว้างฟิล์มนะครับดนตรีโดยหัวลำโพงฤทธิ์ดิมนะครับฤทธิ์ดิมแล้วก็อำนวยการสร้างโดยคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมนะครับคุณจิรามริกุลและก็คุณบุษบาดาวเรืองก็คือฮิตของตัวแกรมมี่นั่นแหละครับรวมถึงทางของจีอะไรนะของคุณจิรามริกุลนะครับอ่ะหนังถ้าเราดูจากตัวของตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนรักชายหญิง2คนนะครับที่ตัวของฝ่ายชายซึ่งเล่นโดยคุณนายเนี่ยนะครับใช่ไหมชื่อคุณนายใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะคิดกับเพื่อนนะครับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมากกว่าเพื่อนแล้วกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ในหนังตัวอย่างหนังก็บอกเราอย่างนั้นแล้วคงไม่เป็นการเขาเรียกอะไรนะไม่เป็นการสปอยนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้จากการไปดูหนังเรื่องนี้อ๋อหนังเรื่องนี้เดี๋ยวผมไม่จะไม่เขาเรียกนะหนังเรื่องนี้บอกคะแนนก่อนเลยสำหรับผมให้8เต็ม10นะครับมีหักบ้างนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่าทำไมถึงได้ถึง8และทำไมถึงหักนะครับไม่ได้ไลค์นะครับแต่ผมนั่งดูรายละเอียดของเรื่องนี้จากวิกิไทยนะครับก็ก็จริงๆเรื่องของการเขียนบทเนี่ยดูเขาประกอบด้วย3ท่านด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักอาจจะเป็นตัวของคุณหมูพุ่มกับนะครับนักแสดงนำนะครับของหนังก็ประกอบไปด้วยนะครับคุณนภัสเสียงสมบูรณ์นะครับน่าจะเป็นตัวของคุณนายนะครับเล่นบทเป็นป้ามหนุ่มที่ก็รอดูดีจริงๆครับเป็นคนที่ออกมาฉากไหนก็จะเป็นคนที่ดูหน้าตาดีนะครับแล้วก็ผมพูดได้เลยนะครับว่าคือในมุมมองแล้วก็เรียกเคยมีคำสั่งหนึ่งผมได้ยินแล้วผมว่าก็มันเป็นตัวแทนของลักษณะของผู้ชายอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นคนที่อ้อล้อเป็นนะครับอ้อล้อในแบบผู้ชายนะอ้อล้อได้แบบเนียนมากนะครับดูแล้วจะเป็นแบบเล่นได้แบบเดี๋ยวค่อยมารายละเอียดของเขากันนะครับแล้วก็คุณพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์หรือใบเฟิร์นนะครับรับบทกิ้งนะครับใบเฟิร์นก็ที่จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาและเป็นที่ชอบใจของคอหนังก็ควรน่าจะเป็นจากการรับบทในเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับก็มารับบทเป็นกิ้งนะครับ
คนเพื่อนเพื่อนสนิทของตัวปามนะครับเป็นคนที่ปามรักมานะครับร่วม10ปีนะครับแล้วก็คุณเจสัญญางนะครับเล่นเป็นเท็ดนะครับซึ่งจะเป็นแฟนหนุ่มที่แบบเปิดตัวกับตัวของกิ้งนะครับในตัวระยะหลังนะครับส่วนดาราสมทบก็ถ้าดูตัวอย่างนะครับก็จะมีหนุ่มแว่นนะครับหนุ่มลูกครึ่งแล้วก็หนุ่มตีนะครับ3หนุ่มนี้จะมาเป็นคนช่วยเรียกเสียงฮานะครับในตัวอย่างท่านก็จะเห็นอยู่ก็คือคนที่กลุ่มดื่มเบียร์กับตัวของปาล์มนั่นแหละครับที่เขาเล่าเรื่องกันอยู่นะครับแล้วก็มีคุณปานนะครับคุณปานธนพรเวกประยูนก็มาเป็นดาราสมทบด้วยนะครับมีฉากให้เห็นดูแล้วก็น่าจะเป็นคุณอะไรนะที่ดอกของพี่ใหญ่กว่าหินหินนะครับคุณอะไรล่ะเอ๊ะทำไมผมนึกชื่อไม่ออกแล้วนะครับมารับบทเป็นแอร์รุ่นพี่นะครับแล้วก็นี่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคุณจิรัมมาลิกุลนะครับใครยังไม่ดูลองไปดูนะครับไม่คงไม่ใช่สปอยนะครับสังเกตนะครับคุณจิรัมมาลิกุลรับบทเป็นนักท่องเที่ยวบนรถทัวร์ลองดูนะครับอยู่ตรงไหนผมลืมสังเกตนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราทำไมหนังเรื่องนี้ผมถึงว่าให้8นะครับแล้วก็ทำไมถึงหักไป2มาหนังจะเปิดเรื่องนะครับด้วยการที่เป็นฉากย้อนยุคในตัวของตอนที่ปามกับกิ้งนะครับยังเป็นเด็กวัยมัธยมกันอยู่นะครับซึ่งก็จะเปิดเรื่องราบๆเรียบแล้วก็ตัดสลับชึบแล้วก็เป็นแนวแบบฉากทีฮานั้นตื่นเต้นอะไรกันไปเลยนะครับสไตล์ของคุณหมูในการกำกับนะก็ถ้าใครเคยดูซักซีดก็น่าจะรู้นะครับจังหวะของหนังจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อตัดจับกลับไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ตัวของกิ้งนะครับไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่เธออยากรู้นะครับแล้วก็พอได้รู้เธอก็เสียใจนะครับและในท่ามกลางความเสียใจนั้นก็จะมีไดอะล็อกหนึ่งและก็ซีนหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมอยากจะตั้งถ้าผมเขียนบทความนะผมจะคิดโยหัวบทความนี้ว่าเพียงแต่วันนั้นทำไมเพียงแต่วันนั้นนะครับถ้าอีกฝ่ายบอกความในใจของอีกฝ่ายมันจะไม่ต้องรอมาถึง10ปีอย่างที่เห็นในหนังมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งลองสังเกตตัวของหน้าของดาราคนหนึ่งนะครับผมไม่บอกนะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับหน้าของดาราคนหนึ่งซึ่งถ้าอีกฝ่ายตอบอีกแบบความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่เป็นแค่นี้นับตั้งแต่วันนั้นนะครับแต่เมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกนะครับก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวฮีฮาที่เราได้ดูกันตลอดทั้งเรื่องซึ่งในหนังในไทม์ไลน์ของหนังก็จะร่วมระยะเป็นเวลา10ปีนะครับหนังจะใช้วิธีการแฟลชแบ็กกับสลับกับตัวปัจจุบันนะครับโดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจะเป็นน่าจะเป็นฉากแต่งงานนะครับแล้วก็ตัวของคุณปามนะครับคือคุณนายเนี่ยก็จะเล่าเรื่องอยู่กับกลุ่ม3หนุ่มนั่นแหละครับ3หนุ่มเฮฮานั่นแหละครับแล้วก็เขาจะแฟลชแบ็กกลับไปเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่10ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่หนังทำได้ก็เขาเรียกอะไรวะเป็นไปตามมาตรฐานของคุณหมูเลยนะครับก็คือเรื่องของความฮานะครับก็จะมีฉากเฮฮาทั้งในส่วนของตัวของปามกับกิ๊กนะครับอย่างในตัวอย่างที่ก็จะเป็นเรื่องของลิงอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่เราจะได้ดูในหนังมีบางผมก่อนผมไปดูมีบางคนรีวิวว่าหนังเรื่องนี้ฉากตลกได้เห็นกันหมดแล้วในตัวอย่างแทบหมดแล้วในตัวไม่ใช่นะครับในตัวของหนังจริงยังมีอีกเยอะมากนะครับที่ท่านจะไม่ได้เห็นนะครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ท่านจะไม่ได้ยังไม่เห็นในตัวอย่างก็คือฉากที่ผมบอกผมคำที่สุดแล้วคือเอาอย่างนี้ตอนนี้ที่เพชรบุรีบ้านผมนะครับมีงานพระนครคีรีประจำปี2562ซึ่งถ้าผมปล่อยคลิปวันนี้คือวันเสาร์เนี่ยคืนนี้ยังมีนะครับแล้วก็คืนวันอาทิตย์ยังวันอาทิตย์ยังมีนะครับมีงานอีก2วันนะครับซึ่งไฮไลท์ของงานก็คือการจุดพลุบนเขาวังนะครับบนด้านบนของพระนครคีรีก็สวยงามนะครับแนะนำถ้าท่านยังอยู่แถวนี้และอยากจะมาท่องเที่ยวดูก็ยังมาทันนะครับแล้วงานพระนครคีรีเมื่อกี้ของเราผมคิดว่าอาจจะเพราะตอนนี้คนเพชรให้ความสนใจกับงานของวังอยู่นะครับตอนนี้คนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ก็เลยน้อยนะครับค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้ากระแสในกรุงเทพเนี่ยเห็นว่าหนังก็ทำรายได้วันแรกที่เห็นบอกว่ามีดราม่าเกี่ยวกับค่ายหนังบางค่ายกันอยู่นะครับที่โรงหนังรอบฉายน้อยเหลือเกินนะครับในวันแรกที่หนังเปิดฉายในวันที่14นะครับแต่ตอนนี้โดนคนแรกนะรอบหนังก็เทกลับมาให้แล้วนะครับเพราะว่าทำรายได้วันเปิดตัวไป14ล้านนะครับขนาดเป็นวันพฤหัสนะครับเมื่อวานวันศุกร์เมื่อคืนนะครับวันศุกร์ก็น่าจะรายได้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับอ่ะนั่นแหละครับคือที่ผมแนะนำเขาบอกขนาดคนดูน้อยๆนะยังหัวล้อกันแบบอย่างผมเนี่ยผมแบบ
ยิ่งผมเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดก็คือนั่งไปชิดจอนี่ยังจริงๆขยับเข้าไปได้อีกนะครับผมนั่งอยู่แทบจะคนเดียวในโซนนั้นเลยนะครับแล้วเหมือนกับแบบโอ้โหนั่งดูหนังในบ้านเหมือนมานั่งดูเจ้าเนี่ยเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้อยู่คนเดียวเลยนะครับแบบผมก็หัวล้อผมไม่รู้ว่าผมหัวล้อมันผมเลยแหละยิ่งฉากนั้นแหละนะครับอ่ะหนังในเรื่องการความเฮฮาสนุกสนานเนี่ยหนังก็ทำได้ดีคือแล้วก็หนังก็จะใช้คำพูดแบบยุคนุกเนี้ยนะใช้มึงกูกันแล้วก็คำว่าขี้คำว่าเยี่ยวคำว่าอวัยวะเพศอะไรประมาณเนี้ยออกมาหมดเลยครับฟังดูก็รู้สึกว่าหนังจะได้เลทที่ว่าเหมาะกับเด็กที่มากกว่าอายุมากกว่า15ปีด้วยนะครับก็มีทั้งเรื่องของคำพูดเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของอะไรแบบเนี้ยก็สร้างความสนุกสนานดีนะครับก็คือถ้าเอาความบันเทิงความขำความอะไรเนี่ยหนังให้เราได้เต็มที่ไหมอาจจะมีขาดนิดหน่อยนะครับที่โดนผมหักไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของช่วงกลางๆเรื่องหนังอาจจะแบบประมาณว่าคือไม่ใช่ว่าหนังอื่นหรอกนะแต่ก็อาจจะเรียกว่าอื่นก็ได้ก็คือหนังเฮฮามาตลอดนะครับเรามีบางช่วงนึงที่หนังจะคล้ายๆกับโยงเรื่องเพื่อจะไปยังจุดที่เป็นจุดขัดแย้งของหนังแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคนเขียนบทหนังก็คงจะรู้ว่าหนังพอเปิดเรื่องอะไรเสร็จก็ต้องมีจุดขัดแย้งแล้วก็ต้องไม่มีการไปคลี่ปมกว่ากัดขัดแย้งกันในตอนท้ายของเรื่องนะครับนั้นในช่วงที่เชื่อมโยงในช่วงกลางนี่อาจจะความมีฮาลดลงนะครับแล้วทำให้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าหนังจะอืดๆไปนะครับนั่นคือหนึ่งนะครับนี่คือไม่ได้เฮฮาตลอดนะครับสองนะครับสิ่งที่ผมว่าเป็นข้อด้อยข้อหนึ่งของหนังก็คือหนังผมว่าตัวของการใช้คือเรื่องของฉากนะครับเรื่องของการเลือกฉากการวางมุมกล้องนะครับการอะไรแบบเนี้ยหนังก็ผมว่าหนังถ่ายทอดตัวของโลเคชันได้ดีนะครับอย่างที่กระบี่ของเราเนี่ยมีอยู่ฉากนึงที่2พระนางของเรานะครับปามกับกิ๊กยืนคุยกันแล้วมีอยู่ฉากหนังก็ฟูมฟุบขึ้นมาน่าจะใช้โดรนนะครับโอ้สวยงามมากนะครับฉากเป็นริมผาอะไรสักอย่างนึงที่จังหวัดกระบี่นะครับผมว่าหนังเรื่องนี้มีความฉลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยเพลงคิดมากของคุณปามี่นะครับที่ปล่อยเวอร์ชันที่เป็นนานาชาตินะครับอินเตอร์ก็คือในละแวกเพื่อนบ้านเนี่ยเอานักร้องน่าจะเป็นนักร้องดังๆของประเทศนั้นนะมาร่วมร้องเพลงของคุณปามี่เพลงคิดมากเพลงนี้ในเวอร์ชันภาษานั้นๆ นะครับเข้าใจว่าหนังจะเข้าฉายในประเทศนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนกับการดึงคนดูในประเทศนั้นให้มีความรู้สึกร่วมกับหนังโดยเอานักร้องเขามาร่วมซึ่งมาร่วมแบบเนียนๆนะครับในการร้องเพลงโดยที่เป็นฉากที่คุณเท็จต้องไปอัดเสียงของนักร้องเหล่านี้ในประเทศนั้นๆนะครับแล้วพาหลอกไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของตัวทีมงานตัวบทนะครับที่ไม่ใช่แค่วางแค่บทหนังนะครับแต่เหมือนว่าวางการตลาดมานำหนังแล้วก็ออกพล็อตเรื่องก็ไปเสริมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีความสุขไปกับการดูเพลงการฟังเพลงอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็นั่นคือความฉลาดอย่างหนึ่งอ่ะทีนี้มากลับมาที่เรื่องของที่ผมว่าที่เป็นข้อด้อยหน่อยนึงผมว่าคือผมดูเรื่องของก่อนหน้านี้นะครับที่หนังเรื่องอะไรนะที่แฝงร่างไว้ในร่างอีกร่างนึงนะชื่อหนังอะไรนะผมหนังปลายปีของตัว GTH เนี่ยผมดูเรื่องนั้นผมว่าการจัดแสงการอะไรเนี่ยเรื่องนั้นดูสวยงามจนติดตากว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูเรื่องนี้ตัวของแสงอาจจะสู้เรื่องนั้นไม่ได้นะครับแต่เรื่องของโลเคชั่นการถ่ายเนี่ยก็โอเคนะครับก็ระดับหนึ่งนะครับเขาก็ได้มาระดับหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมถือว่าเป็นข้อด้อยนะอันนี้แฟนของแฟนคลับของคุณใบเฟิร์นอย่าว่าผมนะค้นดูข้อมูลที่ตัวเองพูดไม่ออกเมื่อกี้ครับนักแสดงรับเชิญอีกคนก็คือคุณโอปอนะครับคุณโอปอมารับบทเป็นรุ่นพี่แอร์ออสเตรตี้ก็พินหน้าแกทีไรก็ขำแกทุกทีนะครับก็นะก็มีคุณโอปอร่วมงานด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ผมบอกว่าตัวของผมว่างานด้านความสวยงามของภาพเขาติดตาผมมากกว่าก็คือโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์เนี่ยผมได้ดูไปโอ้เป็นอะไรที่ยิ่ง 4G เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับในเรื่องนี้อ่ะทีนี้แฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนของเรามาต่อครับที่ผมบอกว่าคุณแฟนคลับคุณใบเฟิร์นเนี่ยว่าผมนะคือหนังเรื่องนี้นะครับแน่นอนนะครับตัวแม่เหล็กดึงดูดของหนังก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับคือคุณใบเฟิร์นนะครับแล้วก็คุณนายแต่ถ้าในความรู้สึกผมนะที่ผมเห็นถ้าเทียบกันนะ
การแสดงของคุณใบเฟิร์นนะครับจะมีอยู่ฉากนึงเป็นประเด็นเหมือนกันมีคนบอกว่าต้องเปลืองตัวขนาดนั้นเลยหรือทำไมถึงใช้คำว่าเปลืองตัวก็คือจะมีฉากในห้องน้ำนะครับอันนี้คล้ายไม่สปอยนะแต่ลองคนที่ไปดูนะครับจะรู้ในฉากในห้องน้ำที่จะค่อนข้างดูออกไปทางแนวเรทอาร์หน่อยนะครับที่ทั้งสองได้ร่วมแสดงกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าจะเป็นปมขัดแย้งที่หนังทำกันออกมาผมว่าตอนแต่ทำก็กรุกรักน่าดูนะครับก็เป็นอะไรที่ทั้งขำทั้งอึดอัดทั้งมันหลายๆอารมณ์อยู่ในตรงนั้นนะครับแต่คุณใบเฟิร์นเล่นตรงนี้ผมว่าผ่านนะโอเคตรงฉากนี้ผ่านนะครับแต่ที่ผมไปติดใจนะครับถ้าคนที่ไปดูลองสังเกตแล้วกันนะครับว่าที่ผมพูดนี่จริงหรือเปล่านะครับในฉากที่เป็นคล้ายๆฉากคลายคือจะใกล้คลายแม็กของเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากผ่านฉากนี้มันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเพื่อวัดใจนะครับเพื่อวัดใจของทั้งคู่นะครับแล้วก็เดินไปสู่ตัวของการคลายปมในตัวท้ายของหนังนะครับที่คุณใบเฟิร์นกับตัวของเท็ดมีปากเสียงกันนะครับแล้วก็ตัวของระเบิดอารมณ์แล้วก็มีการร้องไห้กันออกมานะครับผมมองว่าตรงนั้นคือมันไม่ถึงถ้าพูดในมุมมองของคนที่ดูหนังนะครับคืออารมณ์บทผมว่าเขาก็ส่งเลยนะก็ส่งเลยนะแต่เหมือนอารมณ์ที่คุณใบเฟิร์นแสดงออกมาไม่ถึงและอีกอย่างนึงผมเห็นเหมือนมีประกายตาแวบๆมองกล้องลองไปสังเกตนะครับคือเราดูเราจะรู้นะคนดูหนังเราดูคือหนังเนี่ยศาสตร์ของเขาคือการแอบมองนะครับก็คือกล้องเนี่ยเหมือนแอบมองนะครับเพราะฉะนั้นนักแสดงต้องไม่มองกล้องนะครับถ้ามองกล้องมันจะผิดธรรมชาติทันทียกเว้นหนังบางเรื่องวางพล็อตแบบจงใจเล่นกับกล้องเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านักแสดงแวบมองกล้องเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆทีนี้ที่ผมว่าอย่างนั้นคือมันยังไงคือผมเข้าใจว่าด้วยความที่ว่าตรงนี้เล่นเป็นฉากที่เล่นอารมณ์เยอะมากนะครับเพราะเป็นฉากเกี่ยวกับการร้องไห้ด้วยนะครับพุ่งกับอาจจะแบบหลายเทคแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์จริงๆก็เลยก็อาจจะแบบไม่อาจจะไม่ไหวแล้วเลยปล่อยผ่านมานะครับซึ่งตรงนั้นมันทำให้มีความรู้สึกว่าจริงๆมันต้องอีกนิดนึงมันต้องไปอีกนิดนึงนะครับมันถึงจะแบบสมบูรณ์นะครับมันในตรงนี้ก็คือกลายเป็นจุดด้อยหน่อยหนึ่งของคุณใบเฟิร์นนะครับส่วนการแสดงในเรื่องของฉากที่เน้นเกี่ยวกับความน่ารักสดใสอะไรของเธอนี่อันนี้ผ่านอยู่แล้วนะครับหนุ่มๆดูก็คงจะรู้นะครับว่าก็เธอก็เป็นคล้ายๆกับดอกไม้ชโลมใจนะนี่วันวาเลนไทน์ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นสร้างความสดใสให้กับหนังนะครับอ่ะนั่นคือจุดที่เป็นข้อด้อยนะครับทีนี้จุดที่เป็นข้อเด่นนะครับเป็นข้อเด่นเป็นผมว่าเป็นหัวใจของหนังเรื่องนี้และผมว่าเขาสามารถกุมหัวใจของคนดูไว้ได้นะก็คือตัวของคุณนายหรือตัวของไม่ใช่ตัวของปาล์มตัวของปาล์มนะครับเล่นที่คุณนายเล่นเนี่ยโอ้ผมว่าหลายคนบอกว่าดูจากพรจากฟ้าเขาพัฒนาขึ้นมามากเนี่ยผมจำพรจากฟ้าไม่ได้แต่ผมพรจากฟ้าเหมือนจะเป็นกลางๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นหลายๆเรื่องมารวมกันเลยเขาเลยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ตัวบทหลักตกอยู่ที่เขาตัวของภาระหลักตกอยู่ที่บ่าของตัวของทั้งคุณนายแล้วก็คุณใบเฟิร์นนะครับทีนี้คุณนายเนี่ยโอ้โหน้องนายเนี่ยนะครับเล่นได้แบบผมบอกได้เลยสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากเพราะว่ามีคนบอกว่าทั้งสีหน้าแววตาท่าทางนะครับคือเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติไม่พอแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ก็คือในฉากที่ว่าสมมติว่าพูดกันอยู่แล้วมีบางอย่างที่ทางคุณใบเฟิร์นทำแล้วให้เขาแอบมองให้เขารู้สึกรักแบบซึมนะคือซึมความรักไปเรื่อยๆเนี่ยน้องนายก็เล่นได้ดีนะครับหรือในบางฉากบางซีนที่รู้สึกตัวเองเป็นส่วนเกินรู้สึกน้อยใจรู้สึกขัดแย้งในใจอะไรประมาณนี้น้องนายก็แสดงสีหน้าได้แบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ทั้งในฉากที่ถึงจุดระเบิดของเขาเหมือนกันนะครับที่เขาแบบไม่ไหวแล้วกับการกระทำของตัวของกิ๊กแล้วนะครับว่ากิ๊กถ้ากิ๊กไม่อยากข้ามโซนนะครับก็อย่ามาทำอย่างนี้กับเขาเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีนะครับก็คือเราอินตามกับความรู้สึกของเขาได้ตลอดนะครับนี่คือส่วนที่ถ้าไปดูนะคือน้องนายเนี่ยจะดึงคนดูไว้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็คนอื่นก็มาเสริมนะครับคือนั่นจริงทำให้หนังเรื่องนี้นี่เราดูเนี่ยก็คือแค่น้องนายคนเดียวเนี่ยก็แบบทำให้เราเนี่ยอยากติดตามหนังทั้งเรื่องแล้วนะครับส่วนของคนอื่นนะครับก็
ความขำของสามหนุ่มของคุณโอปอรวมถึงของกลุ่มแม่ค้าที่ว่าที่ผมว่านี่ที่เข้ามาเสริมนะครับอาจจะมีตัวของยามที่อยู่ในประเทศฮ่องกงที่อยู่ในตัวอย่างด้วยอันนั้นก็ขำนะครับแล้วก็มีจริงๆมันจะมีคนอะไรนะในมาเลเซียอะไรนะที่ลากล้อเลือดอะไรเนี่ยก็ทำให้หนังสร้างความขำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าสรุปกันนะครับหนังเรื่องนี้ไปดูหาความบันเทิงนะครับหาความบันเทิงเนี่ยท่านได้รับความบันเทิงแน่นอนนะครับไม่เสียดายเงินแน่นอนนะครับและก็ recommend ว่าถ้าท่านชอบหนังอย่างตัวของซักซีดหนังไม่ได้ตลกเท่าซักซีดนะครับแต่ผมว่าสัก 90% ของซักซีดเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าในส่วนของบทอื่นๆที่เกี่ยวกับความรักเรื่องของเพลงที่เข้ามาสร้างความเรียกความทรงจำแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอะไรๆแบบคล้ายๆย้อนความทรงจำในเพลงเก่าๆด้วยเนี่ยก็หนังเรื่องนี้ก็ให้ความบันเทิงกับเราได้นะครับดังนั้นถ้าท่านจะไปดูนะครับผมแนะนำนะครับว่าเพื่อความบันเทิงไปหาความบันเทิงนั่นได้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องคิดมากอย่างที่คุณปามี่ว่านะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของเฟรนด์โซนก็ใครอยู่ในโซนนี้ก็ขอให้มีความอดทนอย่างที่นางว่าแล้วกันแล้วก็มาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปของผมแล้วกันนะครับนี่คลิปนี้น่าจะยาวแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้และกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าอยากติดตามช่องของผมอยากติดตามการรีวิวหนังเรื่องอื่นๆของผมนะครับผมดูหันดูแว็บนึงในเรื่องของความคืบหน้าของ GTS ในปี2562มีหนังอยู่ในล็อตอีก2เรื่องครับ Diary Tutsi The Movie นะครับน่าจะมาขำก้ากันกับ Time Machine นะครับในปี2562ซึ่งทั้ง2เรื่องผมก็คงดูนะครับโดยเรื่องอื่นๆก็หนังฮิตของฮอลลีวูดเราก็คงเจอกันในหนังบางเรื่องนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ